ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มนกแก้วจิ๋วทุกคนเอาตัวไหนดีพี่เปาอยู่ไหมเนี่ยเหลืออีกตรงท้องสี่เต็มกล่องเลยกินเก่งนะเนี่ยแขนขาดหมดแล้วสวัสดีครับทุกคนผมท็อปนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะไปบุกฟาร์มนกฟอพัดกันโอ้ยดูตื่นเต้นมากเลยเนาะวันนี้ท็อปก็ไม่ได้ไปกับใครนะก็มีแค่ท็อปกับตะก้องตะก้องอยู่อ๋อตะก้องก็ถ่ายอยู่ไงวันนี้ท็อปก็มีแค่กล้องตัวนี้นะแล้วก็มีตู้กกด้วยเดี๋ยวหยิบให้ทุกคนได้ดูกันนี่ก็คือตู้กกนะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่าพี่ท็อปเอาตู้กกไปทำไมไปเอานกตัวใหม่หรอเออไปฟาร์มนกฟอพัดทั้งทีนะขึ้นไปทั้งทีหนึ่งก็ติดไม้ติดไว้ก่อนละกันเผื่อจะได้นกแบบติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะอันนี้คือเดานะฟาร์มนกที่ท็อปจะไปนะก็เป็นของพี่เปานะใครนึกภาพพี่เปาไม่ออกท็อปแปะไว้ตรงนี้ละกันก็คือนกสีสูงๆอย่างเจอจางเนี่ยก็ได้มาจากพี่เปานะเดี๋ยววันนี้ท็อปจะไปแอบขโมยนกพี่เปาดีกว่าน่าจะได้สวยๆกลับมาเนี่ยใส่ให้เต็มตู้นี้กลับมาเลยตู้กกอันนี้จริงๆแล้วมันใช้กับไฟบ้านนะเห็นป่ะมันเป็นหัวไฟบ้านแต่ว่าท็อปซื้อตัวแปลงมานะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยขึ้นไปที่กรุงเทพทันทีเนาะอันนี้นะครับตู้กกอันนี้สำหรับใครที่มีงบหน่อยนะก็แนะนำนะเป็นตู้กกอันนี้ก็ลองไปดูในเพจนี้ได้นะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอาไฟมานั่งกกแล้วมานั่งดูอุณหภูมินะครับเพราะว่าไอ้ตู้นี้มันมีแบบจอมอนิเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เลยนะซื้อมาตัวแปลงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าถ้าใช้ไม่ได้ทำไงอ่ะเสียเงินเปล่าเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเปิดติดหรือเปล่า เปิดติดนี่เห็นป่ะมันจะมีอุณหภูมิอยู่ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นจอมอนิเตอร์ตรงนี้เลยเนี่ยมันก็สามารถตั้งอุณหภูมิได้นะครับเนี่ยมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับแค่นี้เราก็สามารถขโมยลูกนกกับขอนแก่นได้แล้วเนาะป่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่กรุงเทพกันเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าไปถึงวันนี้ก็คงจะดึกแล้วไปเจอกันที่ฟาร์มพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าบ้านพี่เปาแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะให้เข้ากับธีมบ้านเขานะอันนี้ก็คือเสื้อคาเฟ่ฟอร์พัดนะอันนี้เป็นรูปนกฟอร์พัดนะทุกคนมองออกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ที่บ้านพี่เปาอ่ะเสียงนกก็ค่อนข้างที่จะดังนะแต่ว่าไมค์เขาเปลี่ยนไปใช้ไมค์ไวเลสไงก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะวันนี้ท็อปจะบอกว่าฟาร์มพี่เปาอ่ะเขาทำใหม่นะคนก็เลยมาเยี่ยมชมกันเยอะมากเลยไปตามไปกันดูดีกว่าโอ้โหดูจากจำนวนรองเท้านะก็รู้นะว่าคนมาหาพี่เปาเยอะแค่ไหนนะวันนี้เล่นใหญ่ไหมใหญ่เวอร์วังมากเลยเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนู้นก่อนดีกว่าก่อนที่พี่เปาจะออกมาเห็นนะเสร็จโจรแน่ขโมยลูกนกดีกว่าอันนี้ก็คือโรงเรือนของพี่เปานะครับนกที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี้ยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่ใช่นกเชื่องนะมันจะไม่สามารถมาเล่นได้เหมือนนกที่บ้านท็อปไม่ใช่แบบเปิดกล่องแล้วเอาออกมาเล่นได้นะบ้านพี่เปานะครับก็จะมีแต่นกสีสูงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยพี่เปาแกเป็นสายบรีดเดอร์นะแกก็จะพัฒนาสีสูงๆสีสวยๆมาให้พวกเราได้เลี้ยงกันนะครับข้างหลังท็อปนะก็เป็นเหล่าพ่อแม่พันธุ์นะครับส่วนตรงเนี้ยก็เป็นนกที่รอเข้าคู่นะครับจริงๆแล้วมีเหล่านกเชื่องด้วยนะแต่อยู่ข้างในบ้านเป็นของสมาชิกนะครับเดี๋ยวท็อปจะพาเข้าไปดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนละกันนี่ตอนนี้เราก็เจอพี่เปาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เปาสบายดีโอ้ก็สบายดีท็อปดูได้ตามสบายเลยใช่ไหมตามสบายเลยตามอยากดูคู่ไหนชอบตัวไหนหยิบไปเลยดูอย่างเดียวนึกว่าหยิบไปเลยดูอย่างเดียวพอโอเคครับว่าในเซตตรงนี้มันก็เป็นลูกหลักทั้งเกือบทั้งหมดเลยครับดูได้ตามสบายเลยโอเคครับดีครับจะได้เอ้ยไม่ใช่ดูไว้โอเคครับโอเคครับท็อปขอดูก่อนโอเคครับขอบคุณครับสบายเลยนะครับผมพี่เปาบอกว่าดูอย่างเดียวนะครับห้ามขโมยอันนี้ก็คือกรงที่พี่เปาออกแบบมาเองนะครับข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นนะมันจะมีแค่ที่ใส่อาหารนะถ้าเราอยากจะไปขโมยลูกนกอ่ะเราต้องไปดูข้างหลังไปขโมยลูกนกกันอ
อนนี้ครับก็อยู่ห้องด้านหลังแล้วนะครับจริงๆมันก็คือกรงเดียวกันแหละแต่มันมีด้านหน้าด้านหลังด้านหลังตัวนี้เขาจะติดพวกรังฟักนะครับเราจะได้แบบขโมยลูกนกไงแต่เราไม่กวนเขาหรอกเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์เนาะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะอันนี้ข้างหลังมันจะเป็นกล่องรังฟักกับขวดน้ำนะครับเห็นป้าเดินขึ้นไปอีกนิดนึงตรงนั้นข้างหน้ามันจะเป็นด้านหน้ากรงนะครับเขาก็จะใส่อาหารไว้อยู่ด้านหน้านะมันก็คือกรงเดียวกันนั่นแหละทะลุกันด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังตอนนี้เราก็ดูพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าข้างในเดี๋ยวเราไปเข้าไปหาพี่เปานะแล้วก็จะมีสมาชิกนกเชื่องด้วยไปเล่นกับนกเชื่องดีกว่าไปเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าท็อปต้องนั่งรอพี่เปาอยู่เพราะว่าพี่เปามีถ่ายรายการเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยอยู่นะครับเราก็นั่งรอไปก่อนดูสิเรามีแค่กล้องกับไมค์นะแต่ดูเขาสิโปรดักชันเขาใหญ่มาก oh, no. ระหว่างเรารอพี่เปาถ่ายรายการอยู่ตรงนู้นนะเรามาดูลูกป้อนดีกว่าห้องนี้ท็อปชอบมากคุยมีแต่สีสูงสูงอ่ะดูสิมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยชอบมากเลยลูกนกเนี่ยหุยลูกนกหรือลูกหมูเนี่ยตัวอ้วนจังเลยเราเนี่ยอ้วนปุ๊กเลยอ่ะไปอยู่กับเพื่อนก่อนไปเอาตัวไหนดีพี่เปาอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยเอาเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เอาเก็บใส่กระเป๋าเอาไปทั้งกล่องเลย oh no ล้อเล่นอันนี้ก็เป็นพวกไซส์จิ๋วนะครับก็จะอยู่ในตู้กกอันนี้นะครับก็เห็นไหมมันจะมีอยู่2ตัวข้างในนะมันเปื้อนเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่านี่ตอนนี้ระหว่างรอพี่เปาถ่ายอยู่เดี๋ยวเรามาป้อนลูกพี่เปากันดีกว่าดูสิมีตัวไหนหิวบ้างแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะหิวหนักเลยนะเนี่ยดูสิจุกๆๆๆๆเลยนี่อาหารก็ชงมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาบ้านท็อปจะถนัดใช้ไซลิงนะแต่ว่าอันเนี้ยพี่เปาชอบใช้ช้อนนะบ้านพี่เปาเราก็จะต้องป้อนช้อนจะงอกไปเรื่อยๆอุ้ยปากเปื้อนเช็ดปากหน่อยปากเปื้อนครับเช็ดปากแป๊บนึงเขาไม่ชอบแบบปากเลอะๆมันต้องเช็ดตลอดโอเคจัดและเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ1ตัวดูสิจะกลับเข้ากล่องแล้วป๊าเดี๋ยวพาไปส่งอึ๊บนายตัวไหนหิวบ้างตัวนี้น่าจะหิวนะมาอึ๊บโอ้เยอะจังเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยปาดเหงื่อเลยนี่แค่ตัวที่2เองนะเหลืออีก2 3 4 5 6เต็มกล่องเลยฮะตัวนี้ไม่อิ่มตัวนี้ไม่อิ่มกินเก่งนะเนี่ยระหว่างเขาป้อนนกนะครับดูบูโน่สิบูโน่กำลังกัดแขนแฟนอยู่เลยแขนขาดหมดแล้วตอนนี้เขาก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับพี่เปาออกไปถ่ายฝั่งนู้นท็อปก็เลยมาถ่ายฝั่งนี้นะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่ามาตามมาอันนี้ชื่ออะไรนะครับถังทองครับชื่อถังทองถังทองกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังฝึกลอดห่วงครับอันนี้เขาเพิ่งฝึกใหม่ๆฝึกลอดห่วงด้วยเก่งเท่าไหร่จะฝึกลอดไปลอดมาอ๋อฝึกลอดไปลอดมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะครับเราอยู่กับน้องบูโน่นะบูโน่ทำอะไรอยู่อ่ะบูโน่บ้านมูโน่สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบมาดูดีกว่าว่าบ้านมูโน่มีอะไรบ้างนะบูโน่บ้านมีอะไรบ้างครับมีข้าวมีน้ำแล้วมีอะไรกันเฮ้ยมีแฟนบูโน่อยู่ข้างในด้วยนั่นคือน้องมอลลี่อันนี้แฟนหนูหรือเปล่านี่ข้างในเนี่ยใช่ไหมไหนขอดูแฟนหน่อยนะบูโน่อันนี้คือแฟนของน้องบูโน่นะครับบูโน่บูโน่แฟนไปแล้วนะบูโน่บูโน่ห่วงแฟนมากเลยอ่ะดูแฟนหนูจมูกหายหมดแล้วเนี่ยเราไปเอานกไปดีกว่านกใครก็ไม่รู้เดี๋ยวขอไปเอามาเล่นก่อนนะสวัสดีค่ะจิกนกพี่เปาดีกว่าคาเฟ่กับยูเนี่ยนขึ้นมาหน่อยป่ะไปเล่นของเล่นกันอ
อันนี้ก็คือนกของพี่เปานะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าคาเฟ่เอาดูทำหน้าสิดูทำหน้าทำตาส่วนตัวนี้ชื่อว่ายูเนียนนะครับเห็นไหมอันนี้แหละมันก็คือความน่ารักของนกแก้วจิ๋วนะครับจุ๊บไปไหนจุ๊บเย้พี่เปามาแล้วนะครับเป็นไงครับพี่เปาถ่ายกันเหนื่อยไหมครับก็นิดนึงแต่ก็สนุกนะแต่ว่าได้โชว์ความสามารถของนกโอ้ให้คนได้เห็นถึงฟอร์พัทมากขึ้นโคตรดีใจเลยดีใจสำหรับใครนะครับที่ชอบนกแก้วฟอร์พัทนะก็สามารถไปหาข้อมูลได้ที่กลุ่มไหนนะครับพี่เปานี่เลยนี่อยู่ข้างหลังนี่เองฟอร์พัทคาเฟ่เนี่ยทั้งในเสื้อก็มีเนี่ยคาเฟ่ฟอร์พัทนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากซื้อลูกปอนใช่ไหมใช่อยากซื้ออยากขายก็ไปที่กลุ่มฟอร์พัทออนไลน์ฟอร์พัทออนไลน์นะย้ำอีกครั้งนะครับเพจนี้ก็คือเพจให้ความรู้นะห้ามซื้อขายนะส่วนอีกเพจนึงก็คือเพจฟอร์พัทออนไลน์นะอันนี้ก็คือสามารถซื้อขายได้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเราไม่เอาลูกป้อนกลับบ้านแล้วดีกว่าเราลูกพี่เปากลับบ้านดีกว่าเนี่ย2ตัวเลยไปกลับบ้านกันหลับตาพิมพ์ง่วงนอนแล้วอย่างเงี้ยเอากลับบ้านเลย